ผมเป็นพระเอกที่ดังที่สุดในประเทศพูดชื่อผมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคุณยายแก่ๆหรือว่าเด็ก5ขวบก็รู้จักผมหมดละครที่ผมเล่นทุกเรื่องเรตติ้งไม่เคยต่ำกว่า15ไม่มีดาราคนไหนทำได้ผมคือพระเอกที่ดังที่สุดพูดได้ว่านะครับผมช่วงเวลานี้นี่ไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกนางเอกคู่จิ้นคู่นี้เจอว่านกลับมานานหน่อยเร็วพี่ก็ต้องยอมรับแล้วไหมว่าพี่ก็แก่แล้วนะพี่จะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรอกนี่หาว่าผมไม่มีปัญญากลับมาดังได้เหมือนคนอื่นเหรอนิยายเรื่องเนี้ยผมรักมากผมอยากให้คุณเอามันกลับมาทำอีกลิขสิทธิ์เรื่องสัญญารักดิฉันติดต่อคุณพิรินได้ใช่ไหมคะลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับคุณอินทรีย์นานแล้วนะคะผมไม่ขายเธอตกต่ำขนาดนี้แล้วจะเก็บไว้ทำไมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดหน่อยเงื่อนไขอะไรผมต้องได้แสดงเป็นพระเอกเธอจะบ้าเหรอนิดแล้วไงอ่ะเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นเป็นพระเอกของเรื่องนี้มัน20กว่าปีมาแล้วนะก็ปรับอายุพระเอกสิครับไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คุณต้องทำเรื่องสัญญารักให้ดังเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ดังก็อย่าหวังว่าแกจะป้อนงานอะไรให้คนอีกใครถูกมาช่องเขาจะให้นักแสดงเขามาเล่นเรื่องนี้ว่านกับนานาพระเอกในเอกที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ผมกับนานาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันครับพี่ควรจะเชื่อใจนานามากกว่าที่คนในกองเขาพูดกันนะเขาก็เมาทุกเรื่องแหละระหว่างผมกับพี่อาร์ตเนี่ยคุณชอบใครมากกว่ากันนะก็ต้องคุณอยู่แล้วสิฉันชอบคุณตั้งแต่ลาเห็นแล้วยันยันยันโอ้ตายเดินขึ้นมาขนาดนี้เพราะใครไม่ใช่เพราะกูเหรอทำไงดีอะว่านพี่อาร์ตไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายแน่สรุปอิตาลุงดาราเก่าคนที่ชื่อนิดนิรันดร์อะเขาบอกเขาเป็นพระเอกจริงไหมเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าพวกคุณเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นแหละตัวประกอบเหรอตกลงว่าผมยังเป็นพระเอกอยู่ใช่ไหมเราต้องทำให้ทางช่องเห็นว่าเด็กคนนั้นอะไม่เหมาะยังไงเนี่ยดาราตกอับคนนึงอ่ะก็ทำอะไรเราไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกอับดีอย่างนี้เชิญแกออกไปเลยละครฉันไม่มีแกก็ดังอยู่ดีคอยดูแต่ตอนเนี้ยขอให้คุณอย่าบอกใครว่าเป็นพระเอกคุณเคยเป็นอันดับหนึ่งคุณต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น